สูตรการดื่มน้ำลดความอ้วนก่อนจะไปฟังความรู้และเทคนิคดีๆนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากเอริค่ะและถ้าใครมีแพลนอยากลดพุงลดน้ำหนักลดไขมันให้พิมพ์3อย่างก็คือน้ำหนักส่วนสูงอายุไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเอริจะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลดน้ำหนักไม่ว่าจะลองทำวิธีการที่คุมอาหารก็แล้วออกกำลังกายก็แล้วแต่ทำไมเรายังลดไม่ได้สักทีเพราะว่าเราอาจจะลืมวิธีการที่สำคัญที่สุดไปก็คือการดื่มน้ำนั่นเองค่ะถ้าเราลดน้ำหนักนะคะควบคู่กับการที่เราดื่มน้ำถึงสังเกตง่ายๆเลยผิวพรรณของเราจะไม่เหี่ยวการลดน้ำหนักของเราก็จะไม่โทรมด้วยค่ะซึ่งเทคนิคการดื่มน้ำก็คือ 1. ตื่นมาให้ดื่มน้ำทันที2แก้วกลัวปากแล้วดื่มลงไปเลยค่ะเพราะจะทำให้แบคทีเรียในช่องปากของเราไปกระตุ้นลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นต่อมานะคะดื่มช่วงสายอีก2แก้วและหลังอาหารกลางวันอีก3แก้วก่อนอาหารเย็น2แก้วและช่วงเวลาก่อนนอนประมาณ1แก้วค่ะตอนดื่มน้ำให้เราค่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะคะไม่ควรดื่มทีเดียวหมดแก้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆรับรองพุงยุบแน่นอนค่ะ